เพชรสมานสอสมานกาเมนกลับมาแจ้งเกิดได้อีกครั้งหลังสอนเชิงเพชรแม่พริกหรือเมืองสยามคูต้อมบัวขาวเดิมไปได้แบบขาดลอยกระชากเข็มขัดแชมป์เวทีมวยช่องเจ็ดสีรุ่น122ปอนด์มาครองได้อย่างสมศักดิ์ศรีแต่เส้นทางก่อนกลับมาเป็นดาวที่เจิดจรัสเพชรสมานเคยมีทั้งชีวิตที่สุขสมชนะติดต่อกันจนยากจะหาตัวต่อก่อนและเคยเจอช่วงที่ฟอร์มดรอปสะกดคำว่าชนะไม่เป็นนานถึง14เดือน789สตอรี่มีประวัติและเรื่องราวของซ้ายออโต้เพชรสมานสอสมานกาเมนก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆน้องๆกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมวยเด็ด789ด้วยนะครับเพชรสมานมีชื่อจริงว่านายสุรเชษฐ์นามโคตรชื่อเล่นลีโออายุ21ปีเกิดเมื่อวันที่9กันยายนพุทธศักราช2541ภูมิลำเนาเป็นชาวตำบลสโนอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์เริ่มต้นชกมวยครั้งแรกตอนอายุ5ปีใช้ชื่อในการชกมวยหนแรกในชีวิตว่าลีโอเกียรติเชียงขวัญต่อมาได้ย้ายมาอยู่ค่ายมวยสองกติกาและเปลี่ยนชื่อมาเป็นนิวแสนชัยตามธรรมเนียมของค่ายที่มักตั้งชื่อนักมวยโดยใช้คำว่านิวนำหน้าสำหรับนิวแสนชัยนั้นจัดว่าเป็นมวยดาวรุ่งที่มีชื่อเสียงในแวดวงมวยภูธรทางภาคอีสานเนื่องจากนิวแสนชัยในตอนนั้นเป็นมวยที่ออกแข้งซ้ายได้จัดจ้านรวดเร็วหลักเหลี่ยม IQ สมองมวยดีเยี่ยมเป็นขวัญใจนักเล่นเป็นจอมล่าเดิมพันที่ผ่านกระดูกประสบการณ์ชั่วโมงบินมาสูงนิวแสนชัยเริ่มเข้ามาสร้างชื่อในตามเวทีเมืองกรุงผ่านทางศึกสายเพชรยินดีโดยมีส.ส.ประกรณ์มุ่งเจริญพรนักการเมืองคนดังประจำจังหวัดให้การสนับสนุนเขาจึงได้เปลี่ยนสีเสื้อมาเป็นนิวแสนชัยประกรณ์พรสุรินทร์กระทั่งจุดเปลี่ยนครั้งแรกในชีวิตของนิวแสนชัยก็เกิดขึ้นเมื่อทางเพชรยินดีประกาศงดจัดนิวแสนชัยเนื่องจากต่อยได้ต่ำกว่ามาตรฐานในไฟที่พบกับยิ้มสยามนครเมืองเดชในศึก2 for you มวยมันวันศุกร์ทำให้นิวแสนชัยต้องกลับไปทำฟอร์มมาใหม่ในการตะเวนชกมวยภูธรและต่อมาไม่นานทางเสียสมานบุญยอก็ได้ให้โอกาสนิวแสนชัยกลับมาเกิดใหม่ในชื่อเพชรสมานสอสมานกาเมนโดยเสียสมานให้การสนับสนุนและผลักดันเต็มที่จนทำให้เพชรสมานจากที่เคยเกือบหมดท่าในเมืองกรุงมาแล้วสามารถเรียกความมั่นใจเดินหน้าเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ต่อเนื่องร่วม10ไฟท์และด้วยฟอร์มที่สดเกินห้ามใจเช่นนี้จึงกลายเป็นใบเบิกทางชั้นดีนำพาเพชรสมานได้กลับมาแก้ตัวบนเวทีมาตรฐานอีกครั้งในศึกสายเกียรติเพชรซึ่งเพชรสมานก็ไม่ทำให้เสียสมานผิดหวังเพราะเขาเดินหน้าเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนเอาชนะมวยดังมวยดีขึ้นชั้นมาเรื่อยๆจนสั่งสมสถิติชนะลวดมา18ไฟต์ติดต่อกันปราบมวยดังมากมายอาทิเช่นสายฝนเอกวายุค้างข่าวแดงโชคดีฟ้าเป็นหนึ่งคมเพชรและลนชัยนั่นจึงทำให้เพชรสมานถูกดันขึ้นชั้นมาชกกับพระจันทร์ฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมแบบไม่ต้องต่อน้ำหนักซึ่งน้อยครั้งมากที่พระจันทร์ฉายจะได้ต่อยในเวทเดียวกับคู่ชกเพราะที่ผ่านมาพระจันทร์ฉายเป็นมวยที่เก่งกาจจนหาคู่ต่อกรปาดหัวตัวเท่าน้ำหนักเดียวกันแทบไม่ได้แล้วแต่แทนที่ไฟนี้เพชรสมานจะได้สร้างชื่อให้ขึ้นมาเป็นยอดมวยเอกของศึกเกียรติเพชรด้วยการเอาชนะพระจันทร์ฉายแต่ผลการชกกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะเขาแพ้พระจันทร์ฉายชนิดที่สู้กันไม่ได้ซึ่งนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนทำให้ฟอร์มของเพชรสมานดิ่งเหวเพราะพระจันทร์ฉายโชว์ลีลาออกอาวุธแบบฉายเป็นชุดทำเอาเพชรสมานออกทะเลหาฝั่งไม่เจอแม้ไฟต่อมาเพชรสมานจะกู้ชื่อมาได้ด้วยการเอาชนะปืนกลไดมอนด์98แต่พอแก้มือกับพระจันทร์ฉายแบบต่อน้ำหนักเพชรสมานก็ยังคงแพ้พระจันทร์ฉายขาดลอยเหมือนเดิมและที่น่าตกใจก็คือ6ไฟหลังจากเอาชนะปืนกลผลงานของเพชรสมานจบลงด้วยความพ่ายแพ้ทั้งหมดไล่มาตั้งแต่โดนพระจันทร์ฉายย้ำแค้นภาค2ตามมาด้วยแพ้คะแนนชัยล่าพอหลักบุญเสาเอกสิทธิ์เชฟบุญธรรมจากนั้นก็ถูกคมเพชรศิษย์สารวัตรเสือแก้มือชนะและที่หนักสุดก็คือแพ้น็อกยก2บุญหลงคลองสวนผู้รีสอร์ทพอต้านผิดแข้งของบุญหลงไม่ไหวโดนหัวเสียจนเดี่ยงและเมื่อหายดีกลับมาก็ยังแพ้เพชรสวรรค์สร้างมัญจาอีกหลาย
ในตอนนั้นจากที่เขาเคยได้รับฉายาว่าซ้ายออโต้ก็เริ่มแปรเปลี่ยนสภาพมาเป็นซ้ายแมนนวลที่แฟนๆผิดหวังในฟอร์มการชกของเพชรสมานแต่ด้วยความที่อยากฮึดอยากสู้อยากลบคำสบประมาทของเพชรสมานเขาจึงกลับมุ่งมั่นตั้งใจฟิตซ้อมท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่เอาแน่เอานอนไม่ได้รวมถึงมีการปรับสไตล์ให้ออกอาวุธมากกว่าเดิมแตกต่างจากเมื่อก่อนที่เป็นมวยประหยัดอาวุธเน้นตั้งรับอย่างเดียวซึ่งผลแห่งความพยายามก็มาสำลิดเมื่อเขาสามารถอยู่สถิติเลวร้ายไม่ชนะใครมา14เดือนด้วยการเอาชนะมวยสดอย่างเอกวายุมอกรุงเทพธนบุรีก่อนจะมาสานต่อความแรงโดยการปราบเพชรแม่พริกฟอร์ดพยัคฆ์แดนเหนือกระชากเข็มขัดช่อง7สีมาครองได้อย่างไม่มีทิติพร้อมกับเรียกความมั่นใจเรียกฟอร์มเก่งๆกลับคืนมาอีกครั้งกลายเป็นซ้ายออโต้คนดีคนเดิมที่แฟนๆไว้วางใจนี่แหละครับเรื่องราวของเพชรสมานสอสมานกาเมนที่มวยเด็ด789หยิบมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังข้อมูลตกหล่นอย่างไรขอประทานอภัยมาณที่นี้และแฟนๆอยากให้789สตอรี่เล่าเรื่องของใครคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับส่วนใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามช่องมวยเด็ด789กันด้วยนะครับ